ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้นิว Channel นะคะวันนี้นิวจะพามาพบกับ Miss Face of Beauty International 2019นะคะของผู้เข้าประกวด Miss Universe Myanmar ประจำปี2019หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านางงามใบหน้าสวยประจำปี2019นะคะเธอคนนี้เป็นผู้เข้าประกวด Miss Universe Myanmar ประจำปี2019หมายเลข8เธอมีอายุ21ปีเธอมีส่วนสูง5ฟุต6นิ้วสำหรับสัดส่วนนะคะหน้าอกอยู่ที่33นิ้วเอวอยู่ที่26นิ้วและสะโพก37นิ้วซึ่งนอกจากความสวยแล้วเธอคนนี้ยังมีดีกรีเป็นนักเรียนแพทย์ของมหาวิทยาลัยย่างกุ้งอีกด้วยนะคะซึ่งเธอคนนี้ได้รับตำแหน่งชนะเลิศในตำแหน่ง Miss Face of Beauty Myanmar ในปี2019ซึ่งเธอเป็นผู้ชนะบนเวที Miss Universe Myanmar และ Miss International Myanmar สำหรับการประกวด Miss Face of Beauty International Myanmar และเธอเพิ่งมีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกเมื่อปีที่แล้วนะคะชื่อผลงานว่าย่างกุ้ง In Love ซึ่งกำหนดฉายเมื่อปีที่แล้วในประเทศเมียนมาซึ่งชีวิตในวัยเด็กของเธอนั้นเธอได้เกิดและเติบโตที่ประเทศเมียนมาหลังจากนั้นเธอได้ย้ายไปศึกษาต่อที่ประเทศสิงคโปร์จนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและเธอได้ย้ายกลับมาอยู่ที่ประเทศเมียนมาโดยการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยย่างกุ้งของประเทศเมียนมาซึ่งเธอได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารเมียนมาไทม์ว่าการเป็นหมอนั้นเป็นเป้าหมายที่สูงสุดในชีวิตที่เธอใฝ่ฝันมาตลอดตั้งแต่เธอยังเด็กสำหรับการเป็นนางงามนั้นหรือการเป็นนางแบบเป็นความฝันที่ฉันคิดว่าจะไม่มีวันประสบความสำเร็จในชีวิตเนื่องจากฉันไม่เคยมีความฝันเลยว่าอยากจะเป็นนางงามแต่เมื่อวันนี้ทำความฝันได้แล้วฉันก็ภูมิใจในตัวเองและขอบคุณทุกคนที่เป็นแรงใจและแรงเชียร์ให้กับตัวฉันสำหรับการประกวด Miss Universe Myanmar ในปี2019ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปถึงจุดสูงสุดเป็นผู้ชนะเลิศการประกวด Miss Universe Myanmar แต่ฉันก็ได้เป็น Miss Face of Beauty International Myanmar 2019ซึ่งเป็นรางวัลที่ฉันภาคภูมิใจเช่นเดียวกันสำหรับรางวัลการันตีความสวยงามของเธอคนนี้นั้นก่อนหน้าที่เธอจะได้รับรางวัล Miss Face of Beauty Myanmar 2019ในเวที Miss Universe Myanmar 2019นั้นเธอเคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 Miss Myanmar International Miss Universe Minbu ปี2019 Miss Myanmar Yangon ปี2015 Miss Jerolas ปี2015และ Miss Oasis ปี2015เดี๋ยวเราไปชมภาพความสวยงามของผู้หญิงคนนี้กันเลยค่ะสำหรับรางวัลการันตี Miss Face of Beauty Myanmar 2019สำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนี้นิว Channel ในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะคะและสามารถคอมเมนต์ลงมาพูดคุยใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะให้ช่องนี้นิวชาแนลนำเสนอเกี่ยวกับอะไรในประเทศเมียนมาก็ขอให้คอมเมนต์ลงมาพูดคุยใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะทางช่องนี้นิว Channel ก็ขอจบการนำเสนอคลิปวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับคลิปวิดีโอหน้านั้นทางช่องนี้นิว Channel จะนำเสนออะไรก็ขออย่าลืมให้ติดตามชมและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ทางช่องนี้นิว Channel ก็ขอเอ่ยคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ